ซื้อกลับมาบ้านเต็มเลยทุกคนดูดิอร่อยจนต้องเอากลับบ้านจะอยากแนะนำให้เนี่ยก็จะเป็นโจ๊กสามไข่ซึ่งของที่เราเนี่ยจะมีไข่เยี่ยวม้าไข่ลวกแล้วก็เป็นไข่เค็มค่ะแล้วก็เครื่องที่นี่จะเป็นหมูบะช่อลูกโตๆแล้วก็จะมีเครื่องในที่นี่นะคะเครื่องในจะสะอาดมากแล้วก็ต้มแบบนุ่มนะคะแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันค่ะอยากให้พี่ตัวชิมสวัสดีครับทุกคนผมตัว LP Journey นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับร้านอร่อยๆในนครปฐมอีกหนึ่งร้านนะครับคราวนี้จะพาทุกคนมารู้จักเป็นร้านโจ๊กครับไม่ไกลจากองค์พระปฐมเจดีย์นะทุกคนเห็นองค์พระที่อยู่ด้านหลังผมไหมฮะถึงร้านแล้วครับทุกคนร้านนี้ฟานโจ๊กหมูบ่าช่อนะครับที่นี่คือจะพิเศษยังไงเดี๋ยวทุกคนมาดูกันที่ผมรู้มานะครับคือจะเป็นเหมือนโจ๊กสูตรฮ่องกงแล้วก็เป็นหมูบ่าช่อแล้วก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดที่น่ากินมากที่มีคนแนะนำมามีน้องแนะนำว่าร้านนี้พี่ตัวอย่าพลาดนะโจ๊กอร่อยแล้วก็เนี่ยไอหมูบะช่อเนี่ยนุ่มมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบนซ์สวัสดีครับเดี๋ยวนะคะยังโจ๊กที่นี่คือจะพิเศษคือว่าจะเป็นเหมือนแบบสูตรฮ่องกงสวัสดีครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรกินบ้างก็จะมีหมูล้วนแล้วก็หมูเครื่องในอันนี้คือเมนูเด่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พี่เปย์บอกเนาะใช่ก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะแล้วก็จะมีเป็นหมูเกี่ยมบวยหมูเกี่ยมบวยคือใช่ก็คือหมูต้มบวยค่ะจะเป็นแบบเปรี้ยวๆอ๋อคืออันนี้เหรอครับใช่อันนี้จะมีจานนี้จะเป็นแบบต้มจืดก็อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นหมูปลาช่อยักษ์แต่ถ้าใครไม่ชอบลูกยักษ์ก็เป็นลูกเล็กๆก็มีเหมือนกันค่ะได้ครับตอนนี้ก็ได้เมนูมาเต็มโต๊ะเลยทุกคนเขาจะมีแบบโจ๊กธรรมดาก่อนนะครับทุกคนนี่โจ๊กหมูปลาช่อธรรมดาเงี้ย40บาทจริงๆชามนี้ก็คือชามเดียวก็อยู่เลยนะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนได้ดูหลายๆเมนูไงก็จะมีนี่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบพิเศษหน่อยแบบ3ไข่นี่เห็นไหมมีไข่ลวกไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าเนี่ยเต็มจานเลยจานนี้แล้วราคาชานี้65บาทเท่านั้นทุกคนโหคือแบบดีงามมากแล้วอันนี้จะเป็นหมูบะช่อยักษ์นะครับนี่บอกได้เป็นเหมือนหมูบะช่อนิ่มๆแต่ลูกใหญ่ๆโตๆเลยเหมือนลูกชิ้นลูกใหญ่ๆเลยทุกคนดูดีงามอันนี้จะเป็นเหมือนกับหมูบะช่อแต่เป็นแบบน้ำซุปบวยอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะให้ทุกคนดูก่อนนี่จะเป็นเหมือนน้ำอยู่ในน้ำบวยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มาที่นี่แล้วเขาบอกว่าห้ามพลาดเลยคือนี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่น่ากินไหมมาเดี๋ยวเรามาไล่ชิมกันดีกว่าที่นี่ก็จะเปิดประมาณสัก4โมงเย็นขึ้นไปนี่เขาก็เริ่มตั้งร้านเริ่มอะไรผมเห็นตอนที่ผมมานั่งตอนนี้ประมาณผมมาถึงนี่ประมาณ5โมงนะครับก็จะเริ่มมีลูกค้ามากินละลูกค้าเริ่มมานั่งมากินแล้วมาลุยกันดีกว่าเราเริ่มจากเอาโจ๊กธรรมดานี่เลยครับทุกคนเอาแบบยังไม่ต้องปรุงเลยนะเพราะว่าจุดขายของที่นี่เขาบอกว่าคือโจ๊กสูตรฮ่องกงครับโหดูเนื้อโจ๊กนี่ละเอียดมากอ่ะคือมองด้วยตาเนี่ยก็ไม่เห็นเม็ดเลยนะมันจะมีรสชาติของเนื้อโจ๊กเนี่ยจะมีปกติโจ๊กที่เรากินอ่ะส่วนใหญ่ที่เรากินมันจะจืดๆใช่ไหมอันนี้จะได้กลิ่นเหมือนแบบน้ำต้มกระดูกหมูอ่ะแต่คือไฮไลท์ก็คือความละเอียดของเนื้อโจ๊กเนี่ยทุกคนโจ๊กนุ่มมาลองหมูบะช่อดีกว่าเขาให้หมูเยอะนะชามนึงเนี่ยชามเนี้ย40บาทแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่อ่ะหมูเขานุ่มนะแล้วผมชอบอีกอย่างนึงคือที่เนี่ยเขาจะแยกผักมาครับทุกคนใครที่ไม่กินผักกินแต่โจ๊กอย่างเดียวก็ไม่ต้องใส่เขาก็จะมีผักเนี่ยแยกมาให้เราเลยผมเป็นคนที่ไม่กินขิงนะก็ดีที่ว่าไม่ต้องใส่มาจะได้ไม่ต้องเขี่ยออกก็คือเหมือนกับใครอยากกินแล้วก็ใส่แล้วตัวนี้ครับเกี๊ยวกรอบเนี่ยเขาจะกินเหมือนแทนปลาท่องโกเลยทุกคนอันนี้ก็ทอดหมายวันต่อวันนะลองเกี๊ยวก็ดู
ก็ไม่เหม็นเลยครับคือแบบอย่างที่บอกเขาทำใหม่อ่ะอร่อยมากเดี๋ยวมาลองไอ้ที่แตกต่างดูดีกว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับทุกคนนี่โอ้โหอันนี้ก็น่ากินก็คือเนี่ยคือเมนูที่ถ้ามาร้านนี้อย่าพลาดก๋วยเตี๋ยวหลอดนะเครื่องเยอะมากเขาจะกินกับน้ำส้มนี่นะอร่อยมากทุกคนมีกุนเชียงมีไข่มีเหมือนเต้าหู้มีเส้นดีงามถือว่าเป็นร้านโจ๊กที่มี เมนูให้หลากหลายเลยอ่ะคือถ้าใครไม่กินโจ๊กนะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ก็อร่อยแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่จริงๆจานเดียวอิ่มเลยนะทุกคนแทนข้าวได้เลยอ่ะตัวนี้ดีกว่าที่บอกว่าเป็นน้ำบวยตรงนี้ผมก็ไม่เคยกินนะเดี๋ยวลองดูผมว่าช่อเนี่ยอยู่ในซุปน้ำบวยเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวของบวยนะก็คือเป็นรสเอาจริงๆก็เอาคำว่าใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับอะไรนะฟักต้มมะนาวดองอะไรประมาณนั้นนะแต่อร่อยนะแต่มันไม่เค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวโดดปี๊ดแบบนั้นนะมันคือกลมกล่อมครับวันนี้แบบเอาจริงแบบนึกถึงตอนป่วยๆนะผมอยากได้รสชาติอย่างเงี้ยตอนป่วยๆที่เพิ่งหายไข้อ่ะโหดีงามมากเพราะอันนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนที่เห็นเมนูนะมันจะเป็นยังไงนะรสชาติเป็นยังไงกินแล้วอร่อยฮะและส่วนตัวนี้โหลูกชิ้นนี้ลูกยักษ์มากเลยทุกคนจริงๆนี่ใครที่ไม่ใช่สายกินจุนะลูกนี้ลูกเดียวก็อยู่แล้วนั่นเนี่ยอันนี้ให้ดูเป็นไซส์นะนี่เป็นคือไซส์ปกติใช่ไหมเดี๋ยวตักคู่กันจะดูได้ไหมเนี่ยนี่ทุกคนลองเทียบดูมันจะมีลูกเล็กที่เป็นไซส์ปกติที่อยู่ในชามกับเนี่ยลูกใหญ่ที่เป็นไซส์ยักษ์เนี่ยผมลองลูกเล็กแล้วกันนะหอมมากหอมน้ำซุปแล้วก็หมูเด้งคือนุ่มมากไอ้หมูบะช่อนี่คือนุ่มมากดีงามนี่แล้วนี่คือพระเอกของที่ร้านนี้แล้วครับทุกคนจกหมูบะช่อ3ไข่นะครับอย่างที่บอกไปว่าจะมีทั้งไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มแล้วก็ไข่ลวกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวชูโรงเป็นไฮไลท์เขาเลยมาลุยชั้นนี้กันดีกว่าเราผมจะยังไม่ปรุงไม่ใส่อะไรนะคือจะกินแบบออริจินอลเลยครับลองดูจริงๆเนื้อโจ๊กก็เหมือนหมูบะช่อไอ้โจ๊กหมูบะช่อธรรมดาที่เราชิมไปนะเนื้อโจ๊กเหมือนกันคราวนี้ที่มีแตกต่างก็จะมีเครื่องนะครับจะมีไข่ลวกไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าลองกินไข่เยี่ยวม้าดูนะอร่อยอ่ะผมจำไม่ได้นะว่าหลังๆเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ได้กินโจ๊กเมื่อไหร่เพราะด้วยความที่เป็นคนไม่กินข้าวเช้าแทบไม่เจอโจ๊กมานานมากเลยนะปกติไม่ใช่สายโจ๊กแต่นี่คือแบบโอ้อร่อยดูนี่ไข่เยี่ยวม้าคือสัมผัสได้ถึงความสดอ่ะลองไข่เค็มเขาดูบ้างนะอร่อยครับนี่อันนี้ที่ชอบสุดเก็บไว้กินที่หลังเลยไข่ลวกสดน้ำค่ะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณจ้าเป้น้ำชาฟรีนะคะได้อ๋อที่นี่มีน้ำชาฟรีด้วยโอเคแจ๋วเลยที่นี่เขาก็จะมีน้ำบริการให้ฟรีนะครับก็คือมานั่งกินโจ๊กเนี่ยมีน้ำพร้อมเลยครับเป็นน้ำชานี่ไข่ลวกดีกว่าเราเจาะไข่ปุ๊บผมชอบมากเลยไข่ลวกคือนุ่มเนี่ยทุกคนดูโอ้อร่อย
จริงๆอยากกินลูกชิ้นยักษ์นี่นะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอกินชามนี้ก่อนดีกว่าเอาเป็นอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่กินไปทีละชามวันนี้ก็นั่งชิลๆครับที่นี่ยิ่งเย็นอ่ะมาเย็นๆหน่อยสัก6โมง6โมงครึ่งเนี่ยผมว่าบรรยากาศจะดีมากๆเลยฮะแดดลมตกแล้วลมเย็นพัดเย็นสบายไปเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนท้ายคลิปนะฮะเป็นไงทุกคนสำหรับโจ๊กร้านฟันฟ้าร้านนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำว่าถ้าใครมาโซนองค์พระปฐมเจดีย์นะครับถนนต้นสนเนี่ยถ้ามองไปข้างหลังตรงนี้จะเป็นวงเวียนที่ไปทางศิลปากรนะครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งคนเยอะมากครับที่ร้านตอนนี้ค่อนข้างแน่นเขาเพิ่งเปิดมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะแต่ว่าโหลูกค้าเริ่มเยอะแล้วครับขายหมดวันต่อวันนะครับฉะนั้นใครจะมากินเนี่ยผมแนะนำว่าให้มาแต่ช่วงเย็นๆหรือช่วงหัวค่ำหน่อยประมาณสัก3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มนี่เกลี้ยงหม้อทุกวันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ LT Journey ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกคนไปหาของอร่อยๆในนครปฐมกินอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ Tell me what's wrong and why you never said you felt